เซ็กชันเพื่อเด็กไทยนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551นะคะเป็นเวลา13ปีรวมถึงปีนี้นะคะเริ่มทีเดียวเนี่ยเราดูแลเด็กข้างถนนแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเด็กข้างถนนก็หายไปจากเมืองพัทยาเพราะว่าทางราชการเนี่ยดูแลไม่มีเด็กตามชายหาดแล้วแต่กลับเป็นว่าเด็กที่ถูก abuse เด็กที่มีครอบครัวมีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงถูกทำร้ายหรือว่าถูก sexual abuse เนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นดังนั้นมูลนิธิ SSN เพื่อเด็กไทยจึงมุ่งเน้นในการช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์แล้วเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกทารุณกรรมทางร่างกายนะคะเด็กที่บ้านแตกแสลกค่ะค่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้เรามีเด็กที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารีจำนวน80คนป้าก็เลยไปจ้างครูมาจากเชียงใหม่มาสอนทำเด็กภูเขาแล้วก็หาลายหาวัสดุหาทุกสิ่งทุกอย่างให้เด็กๆทำช่วงโควิดเนี่ยนอกจากเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้วเนี่ยเอกชนที่เคยเข้ามาเยี่ยมมาบริจาคเงินก็หายหน้าไปเนื่องจากว่าล็อกดาวน์ใช่ไหมปรากฏว่าเด็กๆทำอันนี้ระหว่างปิดล็อกดาวน์เด็กไม่เบื่อเลยค่ะเด็กไม่เหงาค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะคะเข้ามาที่ Royal Garden นะคะที่ตรงลานน้ำพุแล้วก็คุณต๋อยซึ่งเป็นผู้อำนวยการนะคะก็ยังขายออนไลน์นะคะออนไลน์ที่ Facebook ค่ะ Facebook และรัชดาชมจินดานะคะค่ะ